เคทีมาดูระบบใหม่ที่เข้ามาเลยนะครับนี่ระบบนี้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นโกลกับก็อตนะครับส่วนที่เป็นโกลเนี่ยก็คือชุดโกลคอสธรรมดานะครับ12ชุดส่วนที่เป็นก็อตเนี่ยก็คือชุดก็อตโกลคอส12ชุดนะครับโดยที่2ระบบเนี้ยจะคล้ายๆกันนะครับแทบจะเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่ามันใช้ชุดกันคนละเซตเท่านั้นเองนะครับนี่เรามาดูเซตธรรมดาก่อนนะครับของเราก็คือเซตโกคอสขั้นแรกสุดเลยเราต้องตีโกคอสให้ได้บวก10ก่อนนะครับระบบนี้ถึงจะใช้งานได้ครับชุดไหนที่ยังตีไม่ถึงบวก10เนี่ยระบบนี้ก็จะระบบของชุดนั้นๆเนี่ยก็ยังใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราตีถึงบวก10ปุ๊บระบบมันก็จะใช้ได้แล้ววิธีการก็คือเราคลิกดูเนี่ยเราจะเห็นว่าในการอัพเกรดครั้งนั้นเนี่ยครั้งเลเวลต่อไปเนี่ยจะต้องใช้ไอเทมอะไรบ้างนะครับอย่างของเลเวลแรกเนี่ยจาก0ไป1เนี่ยเราใช้3ชิ้น3ชิ้นนี้นะครับแต่ถ้าจาก1ไปเลเวล2เนี่ยครับลองดูของอันนี้จะใช้4ชิ้นนะครับไอเทมเหล่านี้จะมีดรอปในดันเจียนนะครับที่เล่นมานะครับก็คือมันจะดรอปเป็นไอเทมไอ้ที่มันมีขายเนี่ยมันจะเป็นร้านค้าอยู่นะมันจะดรอปมาเป็นไอเทมนี้นะครับพอเรากดใช้ปุ๊บมันก็จะสุ่มเนี่ยไอเทมเนี้ยพอกดเราใช้ปุ๊บมันก็จะสุ่มออกมาเป็นไอเทมพวกนี้นะครับซึ่งเราเอาไอเทมพวกนี้แหละมาอัปเกรดตรงนี้ลองดูอันนี้นะครับเดี๋ยวของอันนี้เริ่มต้นมาเนี่ยมันไม่มีโบนัสเลยนะครับพลังลบ0พลังชีวิต0แต่ถ้าเราอัปเกรดเลเวลเป็นเลเวลถัดไปเนี่ยพลังลบก็จะบวก286พลังชีวิตบวก670นะครับดีเฟนซ์บวกอีก178อะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ไอเทมเราใช้3ชิ้นนี้นะครับถ้าเกิดเรามีไอเทม3ชิ้นนี้เราก็สามารถอัพได้ลองดูนะครับแผลบเท่านี้เองนะครับก็ขึ้นเป็นเลเวล1แล้วเพราะฉะนั้นเราอัพพวกนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยตัวเราก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ทีนี้ตรงนี้คือเลเวลที่เราอัพไปนะครับเราอัพไป1เลเวลเราก็จะได้1แต้มนะครับ1 2 3 4 5 6 7ใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7โอเคเนี่ยก็คือ7นะครับเราอัพไปเรื่อยๆเนี่ยพอถึง10แต้มเราก็จะได้ค่าของสกิลนี้มานะครับอย่างของสกิลแรกนี่ก็คือเมื่อระเบิดคอสโมเนี่ยจะฟื้นฟูค่า HP 20% นะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราอัพไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้สกิลใหม่ด้วยรวมถึงพลังลบแล้วก็พลังชีวิตพลังต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็เป็นระบบที่เสริมให้เราเก่งขึ้นไปอีกนะครับนี้พอเทียบกับอันนี้เหมือนกันเลยนะครับดูทรงแล้วนี่เหมือนกันเลยนะครับก็น่าจะเป็นระบบที่ไม่ต่างกันเพียงแค่เปลี่ยนชุดคอร์สจากโกคอร์สธรรมดามาเป็นก็อตนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันต้องการบวกชุดก็อตโกคอร์สเนี่ยเลเวล20ด้วยนะครับเพราะหลังจากเราได้ก็อตแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาบวกก็อตให้ได้20ก่อนเราถึงจะปลดระบบของคอร์สนั้นๆได้แล้วก็ค่อยมาบวกนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดอัพเลเวลสูงขึ้นเนี่ยมันจะใช้ไอเทมที่ต่างออกไปก็คือเป็นไอเทมนี้ระดับสูงขึ้นนะครับเราสามารถแลกเปลี่ยนได้กดตรงนี้เลยปุ๊บมันจะเข้าสู่หน้าแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนไอเทมมานะครับเราก็สามารถอัปเกรดไอเทมที่เราได้มาเนี่ยไปเป็นระดับต่อไปได้นะครับเพื่อใช้ในการอัปเกรดขั้นสูงๆต่อไปก็คาดว่า
ในระดับเลเวลสูงๆของคอร์สที่เราอัพในระบบนี้เราก็จะต้องใช้ผลึกที่มีเกรดสูงขึ้นนะครับเราก็ต้องมาอัพตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับระบบแรกก็เป็น10นะครับแล้วก็เป็น20ได้สกิลที่2แล้วก็3 4 6 10ไล่เรื่อยๆไปขึ้นไปเหมือนอันนี้ก็มีเป็นอีกเรื่องนึงที่ได้ทำกันยาวๆอยู่แล้วนะ